ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมไอโฟน6สักเครื่องนะครับเครื่องนี้เพื่อนก็เอาไว้ให้ลูกสาวดู YouTube นะครับตัวนี้ก็บูตวนนะครับขึ้นโลโก้ Apple แล้วก็ดับไปเดี๋ยวทำการรีสตาร์ท iOS กันใหม่นะครับโอเคก็ต่อเข้า DFU mode นะครับแล้วก็รีสตาร์ทผ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็รอเขารีสตาร์ท iOS จนเสร็จนะครับใช้เวลาพอสมควรอันนี้ก็รีสตาร์ท iOS เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเลยนะครับเพราะยังไงก็ทําใหม่แล้วการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นก็ทําการถอดฝาน็อตด้านใต้2ตัวนะครับเปิดฝาขึ้นมาขันน็อตยึดตัวฝาครอบแบตเตอรี่2ตัวนะครับปลดขั้วแบตออกมานะครับตัวนี้แบตก้อนใหม่นะครับเราทําการติดเทปกาว2หน้าไว้ด้วยนะครับเพื่อถ่ายเทความร้อนแล้วก็ไม่ให้แบตมันขยับเขยื้อนได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามเดิมคอนเนคเตอร์ก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดฝาครอบแบต2ตัวกลับเข้าไปนะครับทําการเปิดเครื่องทดสอบเมื่อเครื่องทํางานเรียบร้อยปกตินะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขันน็อตยึดตัวด้านฝาครอบด้านล่าง2ตัวก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ iPhone 6นะครับก็รีสตาร์ท iOS เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับลง YouTube คลิปไว้ให้เด็กดู YouTube นะครับสวัสดีครับ